ผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับทางด้านทหารยูเครนแล้วก็กองพันอาซอฟที่มีการยอมจำนนวางอาวุธและมอบตัวกับทางด้านกองทัพรัสเซียหลังจากที่ถูกปิดล้อมโรงงานเหล็กอาชอฟสตาวนานกว่า2เดือนโดยเมื่อวันที่19พฤษภาคม2565โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียนั้นเนี่ยครับออกมาเปิดเผยว่าทหารยูเครนจำนวน959นายจากโรงงานเหล็กอาชอฟสตาวในเมืองมาริอูโปทางภาคใต้ของยูเครนที่ยอมจำนนตั้งแต่เมื่อวันอังคารที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาได้ถูกนำตัวไปยังค่ายกักกันที่เมืองโอเลนิฟกาจังหวัดโดเนตส์ในภูมิภาคดอนบาสทางตะวันออกของยูเครนซึ่งอยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียทางการยูเครนได้สั่งให้ทหารทั้ง959นายยอมจำนนเพื่อพยายามช่วยชีวิตทหารเหล่านี้เอาไว้หลังจากที่ได้ปักหลักต่อสู้กับกองกำลังของรัสเซียนานกว่า2เดือนแล้วก็มีการยึดโรงงานเล็กอาชอฟสตาวเป็นฐานที่มั่นสุดท้ายแต่ต้องประสบกับสถานการณ์ขาดแคลนอาหารและน้ำดื่มเป็นเวลาหลายสัปดาห์ท่ามกลางการสู้รบเนี่ยนะครับอย่างต่อเนื่องซึ่งกองกำลังของรัสเซียก็โจมตีโรงงานเหล็กอาชอฟสตาวอย่างหนักหน่วงต่อเนื่องเช่นเดียวกันด้านกระทรวงกลาโหมของยูเครนก็แถลงว่ากระทรวงกลาโหมกำลังอยู่ในขั้นตอนการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ทางด้านรัสเซียส่งตัววีรบุรุษยูเครนเหล่านี้กลับมาโดยเร็วที่สุดเท่าที่พวกเขานั้นจะทำได้ในขณะที่สื่อมวลชนนั้นได้รายงานข่าวนะครับว่าขณะนี้ยังไม่ทราบชะตากรรมของทหารยูเครนที่ยอมจำนนขณะที่โฆษกทำเนียบประธานาธิบดีของรัสเซียปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับทหารของยูเครนทั้ง959นายที่ยอมจำนนเหล่านี้ว่าจะถูกปฏิบัติในฐานะอาชญากรหรือว่านักโทษเฉลยสงครามกันแน่ส่วนกระทรวงกลาโหมของยูเครนก็ให้คำมั่นสัญญาว่าจะทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้เพื่อช่วยทหารยูเครนที่ยังคงอยู่ในอุโมงค์และบังเกอร์ใต้ดินที่โรงงานเหล็กอาชอฟสตาวในเมืองมาริอูโปซึ่งยังไม่ทราบจำนวนที่แน่ชัดว่ายังมีทหารหลงเหลืออยู่กี่นายแต่นี่แหละครับนี่เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับว่าทหารเหล่านี้ถูกส่งไปยังค่ายกักกันส่วนหนึ่งนั้นเนี่ยครับที่ได้รับบาดเจ็บถูกส่งไปรักษาตัวแต่ว่าการไปรักษาตัวนั้นก็ไปรักษาตัวในพื้นที่ที่เป็นส่วนที่ทางด้านรัสเซียนั้นยึดครองเอาไว้เช่นเดียวกันนะครับเบื้องต้นนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้ทางด้านสภาของรัสเซียนั้นเนี่ยก็มีการพูดคุยกันถึงประเด็นการแลกเปลี่ยนเรื่องของเฉลยศึกสงครามครั้งนี้โดยทางด้านสภานั้นเนี่ยก็แนะนำให้ทางด้านกองทัพรัสเซียนั้นจะต้องแยกแยะว่าทหารที่ยอมจำนนนั้นส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นทหารของยูเครนแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งนั้นเนี่ยเป็นกองกำลังของต่างชาติหรือไม่หรือว่าเป็นกองพันอาซอฟซึ่งไม่ใช่เป็นทหารที่สังกัดของกองทัพยูเครนซึ่งตรงนั้นจะไม่ได้รับการยอมรับหรือว่าปกป้องตามสนธิสัญญาเจนีวาที่ให้เป็นเฉลยสงครามซึ่งถ้าไม่อย่างนั้นพวกเขาเหล่านั้นก็จะต้องถูกต้องโทษในลักษณะคืออาชญากรสงครามนั่นเองนะครับ